บทสรุปของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับคุณแม่แพรวพราวแสงทองนะครับผมคุณนิดลุยผู้จัดการแพรวพราวบอกว่ามีพวกยุยงส่งเสริมมีพวกสร้างความแตกแยกมีคนไปยุเพราะตอนแรกไปคุยกันดีๆแล้วมีคนไปยุแน่นอนแมนบอตรวจที่ยังขึ้นพยายามสร้างความแตกแยกให้2คนให้ทั้งผู้ใหญ่ฟินแลนด์ทั้งพี่เพียรพาแสงทองเนาะแมนครับผมหลังจากที่อยู่เบื้องหลังนะมื้อนี้หลายๆคนก็คงได้หูข่าวแล้วนะครับได้เบิ่งไล่ทั้งของพี่เพียรพาแสงทองของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วเนาะว่าเรื่องเป็นมาจังได๋เพิ่นก็ได้ใช่ๆตามนั้นล่ะค่ะพี่น้องอ่ะตามคลิปที่เฮาลงแล้วก็ตามคลิปที่เพิ่นไล่สุดเนาะว่ามันเกิดเหตุการณ์จังได๋เออทางเอื้อยแพรวก็ว่าทางสามีไม่มีเวลาให้เออเกิดน้อยใจเกิดน้อยใจแล้วก็มีคนคุยยอมรับว่ามีคนคุยแต่ว่าไม่ได้มีถึงขั้นไปมีอะไรกันไปเกินเลยไปทางชู้สาวไม่เคยมีอย่างนั้นเออแล้วทางพี่ว่าฟินแลนด์ก็เขาบอกว่าเพิ่นมีหลักฐานเพิ่นเห็นมันมีหลักฐานมีกล่องมีหยังเห็นว่าหรือพี่เอาไปจังสัตว์จังสี่ออกไปไปเที่ยวกลับมาเมามากนั่นสิอ่ะนั่นแหละแล้วพี่นี่ตอนแรกนะพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เพิ่นก็ได้คุยกันแล้วพอคุยกันแล้วก็เหมือนตกลงกันแล้วคุยกันบอกว่าตกลงกันได้ด้วยดีเนาะคิดว่าสิบ่ให้มันเป็นข่าวใหญ่แต่ที่นี่ก็บ่ฮู้ว่ามีผู้ใดอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ที่ว่าไปยุยงส่งเสริมให้เพิ่นไปโพสต์มือนั่นแล้วก็ออกมาไล่สดแมนบอลจนกลายเป็นเรื่องใหญ่สรุปก็เลยแตกหักกันเลยนะครับล่าสุดนี่ลุยชาแนลนะครับเพิ่นได้โพสต์อ่ะกูอ่านเลยกำลังสีค่ะพี่น้องฮักทั้งสองคนบ่อยากเสียไผอยากหายทุกคนตั้งสติดีๆฉันเป็นคนกลางกะลำบากใจที่สุดวันคุยกันคือคุยกันดีๆอยู่ต่างคนต่างเข้าใจขอโทษกันแล้วมามือนี้คือเป็นแบบนี้พวกยุยงส่งเสริมสับสอนีกะหลายบ่รู้ต้องการหยังอยากให้คุยให้เยียวยาใจให้กันและกันเป็นกำลังใจให้ทั้งสองโพสต์นี้ขอทุกคนให้กำลังใจพื้นซาเดอร์พวกมีปมในใจเหม็นบ่ดีพ่อก่อนฉันคนอยู่น้ำรู้ดีเข้าใจความรู้สึกทั้งสองฝ่ายพวกสร้างความแตกแยกไปไกลๆฉันเชื่อว่าพวกเธอจะผ่านมันไปได้สู้ๆ อ่ะแกก็จะเน้นถึงพวกที่โพสพวกที่คอมเมนต์เนาะบางทีอ่ะคนเราอ่ะมันก็ไม่ได้ดี 100% ที่เพิ่นว่านั่นแหละมันก็คงแบบมีอะไรผิดพลาดสักเล็กสักน้อยเวลาเราน้อยใจหรือว่าเราเกิดแบบความรู้สึกน้อยใจในการเป็นอยู่เนาะการใช้ชีวิตของครอบครัวเนาะมันก็จะมีบ้างแต่เพิ่นกะเพิ่นเพิ่นก็ได้ออกมาชี้แจงถึงว่าถึงประเด็นที่ว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่าแค่คุยกันแล้วรู้สึกดีแล้วมันมาในช่วงที่ว่าเพิ่นก็มีฟินแลนด์อ่ะอาจจะทะเลาะกันหรือเปล่าอาจจะบอกทางการแม่ในช่วงนึงนั่นแหละค่ะมันก็เป็นไปได้แล้วทางพี่แพรวก็ได้ชี้แจงว่าผู้ชายฟินแลนด์กะไปเที่ยวนี่แหละค่ะเอามาฟังเนาะเที่ยวค่ะเรารู้สึกช่วงที่บ้านเราดาวแต่มันเพราะอะไรต้องพอเพราะในช่วงเวลานึงที่ฉันน้อยใจให้คุณที่ฉันเสียใจกับสิ่งที่คุณปล่อยปะละเลยวันว่างลูกว่างวันไหนที่ไม่มีงานอยู่บ้านเจ้าก็บ่คิดว่าสิอยู่น้ำข่อยเจ้าก็บ่คิดว่าสิอยู่น้ำดูน้ำเมียเจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยวสอดแจ้งเจ้าก็เลือกที่จะไปกับคนอื่นเมื่อไรว่างเขาก็คิดว่าเจ้าสิอยู่น้ำข่อยอยู่น้ำลูกพาลูกพาเมียไปดินเนอร์ไปกินข้าวนอกบ้านแต่เจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยวสอดแจ้งไปบาเกไปบาโฮดถามว่าเดี๋ยวใครบ่คิดใครก็ต้องคิดบ่เฮ้ว่าทำไมวันว่างทำไมไม่อยากอยู่กับเมียวะคือไปอยู่ที่น้องข่อยป่ะเวลากลับบ้านข่อยส่วนมาไปกินข้าวบ้านป้าแจ๋วป่ะไปหาลูกถ้าไปกินเลยฉันไปกินอยู่คาเฟ่เนี่ยมันมีความอัดอั้นตันใจคือบางเรื่องบางอย่างที่เฮาอยากจะมีความสุขกับผัวกับครอบครัวแต่เวลาอันน้อยนิดอ่ะเวลาอันน้อยนิดที่เขามีเวลาที่จะอยู่กับเรามีความสุขกับเรากับครอบครัวแต่คุณก็เลือกที่จะไปแบบนั้นถึงแม้ว่าข่อยบอกว่าบ่เป็นหยังไปโลด
เพราะไม่งั้นไปโลดมันก็ไม่เป็นไรหรอกคุณไปแต่มันบ่อยเกินไปไหมเจ้าไปรู้บทบอแล้วบางทีคอยบอกว่าได้หาลูกในเรื่องบางแต่เจ้าบวแวะจะขี้กายไปเจ้าก็ไปโฟกัสธุรกิจอย่างเจ้าแท่นทีว่าลูกอยู่แค่นี้แวะไปหาลูกแค่นี้เดียวก็ได้คุณก็บ่ไปอันนี้มันก็เป็นความผิดพลาดมันเป็นความผิดพลาดของเราที่เราเอาความน้อยใจเอาความรู้สึกที่มันสะสมมาเอาความรู้สึกที่มันสะสมมาเรื่อยๆจนได้เฮารู้สึกว่าเฮาน้อยใจความรู้สึกมันดาวน์มั้ยความรู้สึกน้อยใจเนาะก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้แล้วคําว่าสรุปห้ามไลฟ์เป็นบอสสรุปไลฟ์ของแพรวพาวแสงทอง1มือที่3แพรวพาวแจ้งว่าแค่คนคุยยังไม่มีอะไรกันแค่คุยกันเขาแค่คุยกับเขาแล้วรู้สึกดี2สาเหตุเกิดจากบิ๊กวีมันฟินแลนด์ไม่มีเวลาให้ไปเที่ยวแต่บาร์โฮสบาร์เกกับสว่างตลอดแพรวพาวเกิดความรู้สึกน้อยทำไมไม่มีเวลาให้และก็น้อยใจ3ยอมรับผิดว่าเผลอไปคุยกับอีกคนแล้วมีกำลังใจแต่เรื่องไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยไม่ได้ถึงกับแอบไปมีอะไรกันซึ่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รู้และรับไม่ได้จึงขอถอยออกมาก่อน 4. เราเปิดใจหันหน้าคุยกันแล้วแต่ยังไม่เคยคิดว่าจะเอาใครมาแทนที่ใครผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็อยู่แล้วจะให้ใครจะเอาใครมาแทนที่แล้วจะเอาใครมาแทนที่ห้ายังรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ที่ต้องการออกมาพูดเพราะต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองเนื่องจากมีคนเข้าใจผิดว่าไปเป็นชู้กับคนคุยแล้วในความจริงแค่คนคุยยังไม่ได้เป็นชู้แค่คุยเรื่องงานให้กำลังใจกันแต่ฉันก็ยังซื่อสัตย์กับลูกสามีอยู่ข้อ6เวลาที่มีน้อยนิดแทนที่จะอยู่กับครอบครัวแต่เลือกที่จะไปที่อื่นไม่สนใจ7คนเราไม่มีใครดี 100% ทุกคนล้วนมีข้อผิดพลาด8เราคุยกันเข้าใจหมดแล้วและตกลงกันแล้วแต่ไม่รู้อะไรโดนใจให้โพสแล้วก็ไลฟ์สดแรงๆแบบนี้นี่แหละครับผมนี่ก็เป็นสรุปไลฟ์สดของแม่แพร่ภาพเสียงท้องเนาะใช่ด่านพยาบาลพี่แดนมาตั้งใดสรุปไลฟ์นี่ยาวเลยของพยาบาลพี่แดนนะบอกผมยอมรับผิดเต็มประตูเพราะผมเป็นคนบอกให้โลกรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระยะเวลา5ปีที่คบกันมามันก็ดีทุกอย่างตั้งใจมาตั้งหลักที่นี่และไม่เคยคิดเรื่องอื่นเลยว่ามันจะเกิดขึ้นชีวิตผมเจออะไรมาเยอะแต่อะไรอะแต่แกดีมาตลอดอ้าวพูดถึงว่าแต่พี่แพรวดีตลอดเนาะชีวิตผมเจออะไรมาเยอะแต่แกดีมาตลอดเวลาแกรักใครแกก็รักจริงชีวิตที่ผ่านมาชีวิตผ่านอะไรมาเยอะกว่าจะมีถึงวันนี้จนรู้สึกว่าชีวิตนี้ไว้ใจใครได้บ้างผมพยายามปรับมาโดยตลอดเพราะเราคิดว่าเราเป็นเด็กเวลาเราคบกันกับผู้ใหญ่เราต้องปรับให้เราดีขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันก็ปรับแบบสุดๆมีวันหนึ่งเกิดความสงสัยเพราะทำหมันหรือเปล่าทำไมถึงมีอารมณ์แปะทำให้เราพยายามแอบมองภาพลักษณ์อาจจะดูเหมือนคนหึงเมียมากแต่ความจริงก็ไม่ขนาดนั้นเรื่องเที่ยวที่แกน้อยใจเราก็ตกลงกันแล้วนี่ว่าเวลากินเที่ยวเต็มที่ผมไม่ได้ไปทุกวันผมก็ไลฟ์สดขายของอยู่ทุกวันเวลาไปไหนมาไหนไปเที่ยวก็ไปกับผู้จัดการนี่ลุยเพื่อความสบายใจของภรรยาคิดแค่ว่าไปพักผ่อนซึ่งภรรยาก็อนุญาตให้ไปมีวันหนึ่งบังเอิญเปิดกล้องวงจรเพื่อจะดูน้องคอปเตอร์แต่เห็นภรรยาตัวเองคุยโทรศัพท์ด้วยอาการยิ้มไปเดินไปตลอดก็เลยทำให้รู้สึกได้ว่าภรรยามีอะไรปิดบังอยู่ก็เลยเก็บไว้ในใจและนอนไม่หลับค่ำมาพาน้องเพลงไปงานจิบเบียร์ด้วยก็เลยถามว่า
เมื่อคืนคุยโทรศัพท์กับใครทำไมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ภรรยาก็ตอบคุยกับใครไม่ได้คุยกับใครบ่ายเบี่ยงไปตามตลอดจนกลับจากงานจนข้ามวันตื่นเช้ามาภรรยาโพสต์กูไม่ใช่คนดี 100% แต่รักองค์กรรักครอบครัวโพสต์รูปทุกคนยกเว้นสามีดอกที่1วันต่อมาโพสต์ต่อให้กำลังใจหลานสาวโพสต์รูปทุกคนยกเว้นสามีดอกที่2ก็เลยคิดว่าอ่ะผมทำอะไรผิดทำไมพวกเธอถึงลุมฉันถ้าวันหนึ่งฉันทำผิดจะไม่เหยียบฉันเลยเหรอวันต่อมาเลยไปสืบกับลูกน้องว่าใช่คุยเรื่องรถไหมพูดตรงๆลูกน้องในวงเขาก็รักฉันคนส่งข่าวให้ฉันก็มีฉันก็เป็นผู้บริหารแต่ก็ไม่เชื่อทันทีก็พยายามพิจารณาวันหนึ่งเล่นอยู่ที่บ้านเกิดในใบหน้าภรรยาอมทุกตลอดซึ่งหลังเลิกงานแกก็บอกว่าเดี๋ยวเลิกงานมีเรื่องจะคุยด้วยพอมาคุยก็บอกว่าที่คุยวันนั้นคุยกันกับแฟนเก่าเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรซึ่งเราก็บอกว่าคุยกับแฟนเก่ามันคุยไม่ได้ผมไม่ชอบเลิกคุยได้ไหมและร้องไห้ผมก็เชื่อเลิกคุยได้ไหมและร้องไห้ผมก็เชื่อและเลยบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วก็เลยถามว่าที่ผ่านมามีอะไรให้ฉันแก้ไขไหมฉันมีอะไรทำไม่ถูกใจไหมซึ่งเขาบอกว่าไม่มีเธอดูแลค่ายให้มันดีบริหารงานให้มันดีมกราวันนั้นฉลองกับทีมงานแล้วแกเมาผมเลยบอกว่าให้ทีมงานไปส่งกลับบ้านซึ่งเราอยู่งานกินเลี้ยงสักพักมีคนส่งข่าวว่าแพรวๆเดินออกจากห้องลงมาไปไหนไม่รู้ให้รีบกลับด้วยความห่วงเลยกลับมาก็เลยส่งเข้านอนซึ่งเขาบอกว่าจะอ้วกเราก็กลับไปงานรอบสุดท้ายเลยให้คุณยายมาเฝ้าเพราะเรากลัวเขาเดินไปทั่วเพราะเมาซึ่งก็ลงมาอีกรอบแอบออกหลังบ้านเพราะดูในกล้องวงจรคุยโทรศัพท์เดินออกไปนานมากเราก็สงสัยว่าตอนมาส่งทำไมเมาจังแล้วตอนนี้ทำไมเดินปกติแล้วก็เดินเหมือนจะไปเจอใครซึ่งเราเห็นกับตาเรากลับมาก็เลยเจอซึ่งก็เดินออกจากพุ่มไม้ก็บ่ายเบี่ยงว่าไปนั่นนี่มาซึ่งหลายเรื่องมันสะสมมาก่อนที่จะโพสต์ขนาดนี้ซึ่งเราไม่เคยอยากทำลายครอบครัวเลยทำไมถึงไปญี่ปุ่นกับลูกแค่2คน7วันเพราะอยากรู้ว่า7วันอันตรายนี่มันเป็นยังไงซึ่งเห็นคุยโทรศัพท์ทุกวันแล้วคุยเรื่องเราด้วยวันที่ไปร้านเหล้ากับเพื่อนโพสต์ไปว่า2คนสรุปแล้วจับโป้ได้ก็แอบไปด้วยกันซึ่งภรรยาเช็คอินผู้ชายก็ลงสตอรี่เหมือนกันหลังๆไปนั่งอยู่หน้ามิกตลอดซึ่งคนไม่เคยไปซึ่งเราก็นั่งดูตลอดว่าเกรงใจเราไหมก็ไม่ผู้จัดการถามแล้วว่าจะเอามันออกไหมถามเป็นชั่วโมงตัดสินใจไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ได้แคร์เราเลยผมขอประกาศออกจากการเป็นผู้บริหารวงแสงทองชินแลนด์ล่าสุดล่าสุดค่ะแล้วนี่แหละครับผมอ่ะจะสรุปไล่สดของทั้งสองคนเนาะทั้งแพรวพราวแสงทองและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับทั้งสองคนก็ประมาณนี้ไล่สดประมาณนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ประกาศนั่นแหละว่าขอยุติบทบาทในนามผู้บริหารแสงทองฟินแลนด์อย่างเป็นทางการแล้วก็บอกว่าวันนี้ให้เข้าใจทั้งหมดและจัดลาด้วยดีคือว่าเรื่องจบลงแล้วนะพี่น้องเนาะมาโน่เปิดมาสิเป็นยังไงต่อเปิดกระบอกนี่แหละสุดว่าเพิ่นสิว่ามื้อนี้แล้วก็อยากให้เว้ายุดแคมมื้อนี้ว่าอยากให้เว้าต่อแต่ว่าคนยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันว่าเลิกกันจริงมั้ยอย่างนี้ไงว่าแต่งหากันจริงมั้ยแต่ว่าแกก็ได้โพสต์อย่างนี้ไงแต่แฟนคลับก็รอลุ้นอยู่ว่าอยากให้กลับมาคุยกันอยากให้มาดีกันเหมือนเดิมอยากให้มาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมเรื่องที่ผ่านมาขอให้มันผ่านไปโอเคครับให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายครับพี่น้องเนาะเป็นอย่างบอกว่าแค่กระไดสดเหลืองงานเนาะงานเป็นยุ่งสิค่ะโอเคครับค่ะมณีกาไปให้กำลังใจแซงห้องฟิแลนเนาะอยู่ที่ตลาดกินซ่ารังสิตนะครับผมตลาดกินซ่ารังสิตค่ะพี่น้องอยู่ใกล้แถวนันกะไปให้กำลังใจแซงห้องฟิแลนด้วยนะคะครับผมสำหรับมณีเขาสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ